ของคือเรื่องมีอยู่ว่าผมสั่งข้าวมาตอนประมาณ2 ทุ่มคือมันเป็นเวลาปกติที่ผมจะสั่งข้าวแล้วผมสั่งข้าวมันไก่อาหารคีนมาก็ลงไปเอาตอน3 ทุ่มอ่ะเพราะผมแบบกดเลือกแบบลาบแบบช้าก็ผมไม่รีบแต่สิ่งที่มันมามันเป็นลาบอ่ะดิมันให้ลาบไก่ผมมาสั่งข้าวมันไก่ได้ลาบไก่มาแทนเอาครับแล้วเคสเลยครับเขาบอกเพื่อนฮะเคสเติร์ดกับตัวของเดอะเวิร์ลมือลำเริ่มมาสลับเลนใส่แล้วก็มาเวทเลยวะยูราครับเนี่ยเดินเข้ามาพร้อมกับยูราครับแล้วก็ใช้สกิลมาทุกอย่างมาลุ้มมาตรงนั้นครับเคสเติร์ดได้โจมตีมาแล้วเป็นบูบัฟที่ได้มาจากทางอ้าวบีทองไม่ได้กดพันนี้นี่หว่ากดพันนี้ไม่ทันบางทีมเอาเยน่าไปเจอแวนบางทีก็เอาแวนไปเจอเยน่าถือไหมแม่งแบบมันแล้วแต่ความคิดคนเลยนี่หว่าไหลมาเปิดก่อนด้วยนะเคสเติร์ดรวมตัวก่อนบริเวณหน้ามังกรใหญ่ครับตรงนี้จะเป็นตัวเปิดก่อนเลยครับสำหรับตัวของลิตเติ้ลบอยมาสกิลตรงนี้ครับเกือบจะได้เฟิร์สบัตรเลื่อนๆเลยตอนนี้มันเกิดเสิร์ฟที่ได้เฟิร์สบัตรมาครับบูรัมขึ้นนำก่อน1 คิวแล้วไปที่หน้ามังกรแต่ฝั่งตรงข้ามยังย้ำสกิลมาครับแล้วมีการสะบัดหางจากมังกรและตรงนี้ลิตเติ้ลบอยฉันนี้ฉันนี้เขาแบบเขาคิดจะมาไฟมังกรจริงเหรอวะเนี่ยคิดจะล้านมังกรจริงเหรอวะดูเพื่อนยังเพื่อนอยู่นี่อยู่เลยคิดจะล้านมังกรจริงเหรอวะคือแบบยืนเหมือนอยากแกเข้าไปล้านมังกรเลยอันนี้คือแบบไม่มีบาฟ้าด้วยไม่ค่อยดีและตรงนี้ลิตเติ้ลบอยครับก็ไปสะบัดดาบแล้วเป็นเกสเกิร์ดเซตเกิดได้มังกรไปยังดีที่เยน่าเทรดบัฟให้เสียเยอะครับอย่างน้อยคือไปเทรดออบเจกต์ให้ได้ก่อนครับตัวของแบร์เองไปเอายังดีนะที่แบบว่าไม่โดนเวทบัฟแล้วก็เสียแค่คิวเดียวแต่ก็ถือว่าเสียอยู่ดีนี่เป็นช็อตที่แบบไม่ควรเสียเท่าไหร่อุ้ยมาไวมากครับเออคิวเตอร์ไปที่เคสเลยครับรับเต็มมาตรงนี้ไอเออร์เบอร์มาต่อครับแต่เจ็บไม่เยอะครับยังฮิวกลับมาได้ช็อตนี้ถือว่าสวยอยู่นะฝั่งแฝดบีบได้สวยใช้ลัมเบอร์มาบีบจะเคลียร์ตรงนี้ครับแล้วยกสองมาสวยอาร์เคเลดมาสะบัดกับสกิลใส่โอ้แล้วเป็นซีร่าครับที่พยายามจะเอาตัวรอดเฉยๆได้สุดแข็งมากเหมือนกันครับและการเป็นนุ่นครับที่เก็บซีร่ามาได้แรงโอบยังรอดกันแรงโอบแล้วก็รอดแต่การเงินฝั่งบุรีรัมย์มันจะไม่ค่อยนำเลยฮะ2-0แต่เงินพอกันแต่ยังไม่ได้เคลียร์เวฟมั้งตอนนี้เงินนำประมาณ1,000เลยดูครับยกครับรูดใส่เอฟบีอุ้ย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 เย็นนะกลางครับเกสเตอร์ครับโดนกลางทางครับโอ้โหแล้วการเงินทำสวยแต่การเงินฝั่งบุรีรัมย์ไม่นำเลยนะการเงินไม่ค่อยดีเท่าไหร่เมื่อกี้โดนเทรดไปด้วยแหละโดนเทรดคิวไปโดนเทรดคิวไปแต่ฝั่งล่างไม่ได้คิวเพราะเขาแบบเซฟแบบสุดการเงินแบบแทบจะเท่ากันเลยนะดูดีคือแบบการเงินห่างกันประมาณ500-600นานเกินไปหรือเปล่าลิซอยถ้ามาเท่ากันเลยถ้าแบบเอาเวฟด้านบนไม่ใช่ก็เงินเท่าอ่ะนี่มาเทรดบัฟแล้วจะเอาครับได้เชื่อลัมเบอร์ยกสวยจัดดาร์คสเลเยอร์ครับเป็นของเขาฮะแต่ได้เคลตรงกลางก่อนแล้วครับแล้วบีบตรงกลางอยู่นะครับสำหรับบุรีรัมย์โอ้สวยครับตรงนี้แต่บุรีรัมย์ก็ถือว่าได้อยู่นะได้ป้อมกลางเลยครับถึงจะไม่ได้คิวแต่ได้ป้อมบุรีรัมย์เดินหน้าได้ป้อมมาเชียร์นิดแต่ของไม่โดนครับดาร์คสวนเลยหรือเปล่าหลวนมาด้วยมาร์คฮันเตอร์มาสกิลเต็มอุ้ยยก4อุ้ยน่ากลัวอย่ายก4ยังไม่มีใครสไตล์ FP หลุดตำแหน่งแล้วเล่นไปข้างหลังครับหนัวจัดไฟนี้ขอดูไฟใหม่ตอนแรกนิวตันบอยงัดมางัดสวยแล้วนะงัดสวยแต่โดนยก4อุ้ยน่ากลัวจัดๆครับแต่ยังไม่มีใครตายครับพี่หลุดตําแหน่งเอ็กบีโดนแทนข้างหลังครับเหมือนจะมีคนรอดแต่ว่าเคยเก็บตัวของพี่ถอกไปได้ก่อนครับคีร่านี่ฮะบุยรัมย์ล่าท้าผีเมื่อกี้ไม่มีล้างด้วยนะเพราะว่าเสียล้างไปตรงคลองแล้วนั่งยก4มีฟลิกเกอร์นะครับเซอร์ไพรส์ได้นะยก3อีกแล้วแต่นูนูเจ็บอุ้ยเจ็บๆไอจนได้ครับโอ้โหดาเมจครับช็อตนี้นูนูช็อตนี้นูนูไม่ยอมเช็คภูมิตรงนี้ไม่ยอมเช็คภูมินะครับเซอร์ไพรส์ได้นะยก3อีกแล้วแต่นูเจ็บโอ้โหเจ็บเจ็บไอไปจนได้ครับโอ้โหเงินเหมือนจะนำนะแต่ว่าแบบมันนำแค่นี้คือแบบผมมองว่าสูสีอยู่ครับโอ้ยแล้วโดดเลยมาใส่โดดมาเล่นกับ FB แต่ว่าโดนสวนกลับมาสำหรับเกสเซอร์ครับแล้วกลายเป็นลิตเติ้ลบอยต้องรับ1-3นะแล้วรับดาเมจมาเยอะจัดครับในขณะที่อย่างเกสเซอร์มาเล่นครับแต่เป็นจังหวะของแบโอ้เชี่ยเดินเกี่ยวใกล้ตอนนี้เกสเซอร์พยายามจะเปิดให้ก่อนนะพยายามจะโดดเข้าไปก่อนแล้วโดดเลย FB โดดมาเล่นกับโดดเข้ามาแล้วต้องสกิล1ถอยแล้วลิตเติ้ลบอยเข้าไปแทนสำหรับเกสเซอร์ครับแล้วกลายเป็นลิตเติ้ลบอยต้องรับ1-3แต่ว่าเหมือนฝั่งเยน่าจะค้ำได้เยอะกว่าตอนนี้ฝั่งของแบร์ครับที่จะเข้าไปเก็บเกสเซอร์แต่ขนาดเยน่าไม่ได้เล็งไปที่ตัวดาเมจแล้วนะเยน่าเล็งไปที่เกสเซอร์เพื่อจะเอาคิวตอนนี้น่าตามไปเยอะหน่อยตามแบบตามเข้าไปลึกไปหน่อยตามเข้าไปลึกก็โดนปิดตอนนี้ดาเมจคีร่าถือว่าเยอะอยู่เมื่อกี้เกสเซอร์ยังไม่ได้ฟันได้เลยเกสเซอร์แบบเข้าไปก่อนเข้าไปคนแรกเลยไม่ค่อยได้ฟันคือแบบเมตาแต่ละลิงไม่ค่อยเหมือนกันนะที่ลัมเบอร์มาแบบของไทยแต่ก่อนไม่ค่อยเล่นแต่
เดี๋ยว VAC ก็ต้องดูอีกทีคือแบบในซ้อมมันผลสกอร์หรืออะไรมันอาจจะดีก็ได้เออตรงนี้ครับจะไปเสียตานี้มันดีตรงที่ตานี้มันดีตรงที่มันเจอเฮเลนดีอยู่อะเออพี่แฟดพยายามจะล่อให้บุรีรัมย์มาล้านมาก่อนนะจะบอกนะถ้าเกสเสิร์ชเข้ามานี่สวยแล้วเนี่ยตรงนี้แล้วโผล่มาแล้วครับไม่รับก็ไม่ได้ครับเพราะเป็นการมาประชิดหน้าป้อมแล้วเมื่อกี้เขายกดีนะที่เวลาไม่เลือกที่จะไฟท์ถูกแล้วแบบกันไปก่อนตอนนี้กันไปก่อนมีจังหวะจับยกจับยกตลอดแล้วอินฟินิตเซเลเยอร์เข้าหน้าป้อมเสียป้อมกลางแถมนะและแบกเข้ามานะพร้อมกับของเพื่อนครับและตีป้อมกลางครับแล้วได้ไปก่อนเลยครับทีมแฟท์เอาแล้วบุรีรัมย์แย่แล้วฮะเสียสองแหลกเลยครับไปเลยมายกอีกแล้วครับฟิกเกอร์ยกแล้วได้สองทางจากการขึ้นบ้านครั้งเดียวเลยหรือเปล่าเนี่ยไปพิมพ์แปดแล้วได้จริงครับโอ้แล้วข้างล่างเกือบดีนะไม่เสียสามทางยังดียังดีที่เลือกไปกันเวฟล่างไล่ไปก่อนเลยครับตรงนี้เปิดก่อนกิ้วไต่ครับจะเล่นแต่ว่าตัวบางๆเขาไม่โดนอะไรเลยครับแล้วกลายเป็นแกสเตอร์ที่โดนหนักแทนครับหายไปแล้วครึ่งหลอดครับดีว่าลับเบอร์ไม่มีอติไว้เกี่ยวลิเทนบอยแล้วมันขวางไว้ให้นี่ครับเขามีแต่ปุ๊บอ่ะยังล้างต่อไปแต่ว่าอุ้ยล้างไปแล้วนะครับเชลัมเบอร์แม่งสกิลหนึ่งขัดไว้แต่เกสเซอร์เปิดไม่ค่อยดีนะถ้าหมายถึงว่าแบบเป็นคนเปิดอ่ะมันไม่ค่อยดีเพราะว่าเล่นเพนเอามาเปิดจังหวะแรกมันจะจ่ายดาเมจได้ไม่ค่อยสุดเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับฮีโร่ที่เจอด้วยแหละแต่ตานี้เกสเซอร์เปิดเข้ามาก่อนแบบเอาหัวโมงเข้ามาคนแรกแล้วมันจะล่วงเองต้องวิ่งหนีอย่างเดียวแต่เยน่านี่ไม่ค่อยอึดนะผมนึกว่าจะอึดกว่านี้ตอนแรกในฉากนี้แบบคำได้แป๊บเดียวผมว่าถ้าเยน่าเป็นล็อกชิวนี่ไฟนี่อาจจะมีเรื่องเลยก็ได้ไฟเยน่าออกเป็นดำไหมปัดดำถ้าเป็นล็อกชิวนี่อาจจะมีเรื่องเลยนะคำตรงนี้แบบแปลงดาบแล้วชาร์จอย่างเงี้ยชาร์จกดล็อกชิวแล้วมีฟิกด้วยแวนไม่มีฟิกว่าเป็นเรื่องเลยนะตรงเนี้ย ตรงเนี้ยมีสิทธิ์จบเลยนะเนี่ยถ้าแบบไฟกันผมว่าไม่น่าเมียไม่น่าไฟไหวด้วยไปโดดเลยกระโดดมาอ้าวไปสนแล้วนี่เล่นครับนี่ฮะเป็นแกสเตอร์ลาท้าผีมาแม่งโดดออกโคตรไก่ยะสกิลหนึ่งกลางไม่นานครับโดดมาเซล่าครับจะเอาเซล่าครับโจ๊กเกอร์ให้ได้แต่โจ๊กเกอร์เลือดแทบไม่ลดเลยอาร์คโรเลตมาตรงนี้ครับสวัสดิ์สกิลใส่ครับแต่เร็วสวนที่แกสเตอร์เกือบตายครับไปหนัวเซเตครับมาเซฟไว้อุ้ยนี่ฟิกยกและยก3มาดูๆโอ้โหยังมีฮิวจากเคสเตนี่เรียกว่าพ่อนักพระนักบุญแต่ฉันนี้ถ้าไม่ฟิกตายเหรอวะผมไม่น่าตายปะเสียฟิกฉากนี้นี่ผมนึกว่าจะแพ้เนี่ยเสียฟิกฉากนี้นู่นเสียฟิกตอนนี้คือแบบสูสีกันมากทีมแฟดจะมาทำเว็บล่างแล้วไปเปิดก่อนนะโอ้โหใส่เอ็กซ์บีไรเดอร์บอยอ้าวแล้วหลุดมาตรงนี้ไรเดอร์บอยจะเอาเอ็กซ์บีหรือเปล่าได้ไหมครับจะตายไปไม่ถึงครับแล้วติดกระตุกลำเบอร์อีกแล้วคนอื่นโอ้ยเองก็ไปขวางจังเลยนะมาตรงนี้ยังไปเดอร์บอยอึดจัดอะล็อกชิวอะเจอพลังล็อกชิวบวกสกิล2บวกการตีเฮเลนแต่เอาลัมเบอร์ไม่ลงเหมือนกันนะตานี้คือลัมเบอร์แบบยกได้ยกฟรีๆอะฆ่าลัมเบอร์ไม่ได้ยังไงเฮ้ยเชื่อถ้าวีทอกนึกว่าวีทอกจะเหยียบใส่ตอนแรกถ้าวีทอกเหยียบใส่นี่เป็นเรื่องเลยนะเสียครึ่งหลอดอะเสียครึ่งหลอดฟรีอะเมื่อกี้เพราะว่าแต่วีทอกแบบไม่เห็นด้วยแหละคือถ้าเราดูจากมุมมองคนดูอะมันเป็นการเล่นที่เสี่ยงมากเลยนะตรงนี้เพราะแบบว่าโพซิชันเพื่อนคือแบบอยู่นี่คือ3คนตัวดาเมจคือไม่อยู่แต่ลิตเติ้ลบอยเอาหน้ามาเช็คพุ่มเอลขาคนเดียวแบบไม่ใช่คนเดียวหรอกเฮเลนแต่ว่าถ้าวีเถอะเหยียบใส่นี่โอ้โหเป็นเรื่องอันนี้เรียกว่าจิตวิทยาเปล่าวะ แต่นี้พอโผล่บนปุ๊บก็โดนตอดกลับไปเต็มไม้เต็มมือนะไม่รู้ว่าอุปกรณ์มีอะไรมากมายแล้วเอฟบีอุ้ยจะซีล่าเดินผ่านตรงนั้นดูครับเจ็บฮะคือตอนนี้ฝั่งแฟดพยายามจะกดดันเวฟล่างเดียวนะรอไฟก๊อตเพราะเปิดก๊อตแบบตรงๆมันไฟไม่น่าไหวนะไม่ได้ซอยเลดเกมแบบโจ๊กเกอร์มันตัวมันแบบยิงแทงไม่เข้าด้วยไงแต่ก็ยังดีนะที่บุรีรัมย์มีแทงแบบฝั่งแฟดอะดีสำหรับฝั่งแฟดตรงที่แบบบุรีรัมย์มีแทงแค่ตัวเดียวอะยืนรับเลยอะระเบิดแต่นี่ไอ้มาทีเจ็บเจ็บเชี่ยฉันนี้ถ้าโดนผักมานี่คือแทบจะ GG ได้เลยเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยลัมเบอร์ยกไปแล้วถูกไหมอ๋อลัมเบอร์ทำไมยกตรงนั้นล่ะทำไมลัมเบอร์ไปยกตรงนั้นมาล่ะดูไหม
เอ้ยแล้วน่าจะกดออโต้ป่ะนัมเบอร์กดสกิล1แล้วไปยกคีปเฉยเลยยกไม่โดนครับยกพอยกเสร็จปุ๊บดูดิเขายืนแบบยืนเนี่ยฉากนี้ใช้2ฟิกเกอร์มาโอ้แล้ว2ไม่ตรงด้วย2ซิกแซกซะด้วยอันนี้2แบบ TikTok ด้วยถ้า2ปกตินี่เป็นเรื่องอ่ะ2แบบซิกแซกด้วยเหรอ2แบบปกติจะเป็นเรื่องอ่ะแบบไปอยู่ด้านหลังแล้วผลักกลับมาตรงนี้โดนคือขี่หน้าเกี่ยวแต่นี่ไอเวอร์มาทีขี่หน้าเกี่ยวยังไงก็ไม่รอดแบบได้เปิดไฟเลยแต่มันเปิดไฟที่แบบว่าแครี่โดนก่อนนี่แบบหายการเงินจะค่อนข้างมีประหามเหมือนกันครับแล้วอุ้ยโดนเปิดจากแบร์สำหรับแกสเซอร์และคอมโบเดียวอุ้ยจรวดไม่โดนเกือบอันนี้ก็แบบเสียวจัดอ่ะคือถ้าแกสเซอร์โดนใบเมื่อกี้ถ้าแกสเซอร์โดนใบแล้วแบบโดนคอมโบต่อแน่นอนเพราะว่าเพนเป็นตัวไม่ค่อยออกกองทางดีซีเท่าไหร่มานาหมดมานาหมดอันนี้พี่ถอกพยายามเปิดเอาละนะจะอ่านออกก็อตเลยนะมานาหมดไม่กล้าเล่นนะเคสเลยพยายามจะดันเข้าไปนะอันนี้คือลองเช็คแล้วลองเช็คก่อนแล้วแบบเห็นแล้วแล้วก็แบบฝั่งแฟตตีอันนี้ฝั่งแฟตถือว่าทำดีอยู่นะที่แบบว่าทำเว็บล่างต่อแต่บุยรัมก็เช็คก่อนอีกทีนึงว่าแบบเอ้ยมันตีก๊อตครับจำนวนคนเยอะกว่าด้วยนะครับเอาแล้วต้องเสี่ยงแล้วล่ะสำหรับบุยรัมครับต้องปล่อยเขาได้เขาก็มาวัดก๊อตเลยว่าลำบากแล้วได้ไหมก็ได้ตรงนี้บุยรัมรัดได้เรียบและกลายเป็นว่าไอ้ลำเบอร์ตัวนี้ปล่อยเรียบไม่มีอันตีแล้วแล้วไปเอาตัวอื่นแล้วตัวอื่นแต่ไม่เป็นไรตีหินก็แตกได้แล้วไปอันนี้คือแบบมันถ้าเป็นจุดตัดสินตัดสินเกมอยู่อะรับบทสวดจากข้าฟันสี่สี่เสียตรงนี้ก็จบละเสียตรงนี้ก็แพ้เพราะว่าเสียก่อนคือแบบเขาเปิดการ์ดตรงนี้ต้องบอกบุญรามทำดีด้วยนะตอนแรกสุดคือโดนทำเว็บล่างแล้วแบบโลใช่ไหมโลมีคนโลกลับบ้านไปรีใครโลวะตอนแรกไม่ถึงกับขั้นโลอ่ะแต่ว่าแบบเว็บมันสวยอ๋อตอนแรกเกสเซอร์ไปรีเกสเซอร์โลเกสเซอร์ไปรีแล้วแบบเขาทิ้งเว็บล่างตรงนี้นะเขาไม่ทำเพราะว่าเขาอาจจะมาเปิดก่อนแล้วลัมเบอร์ก็พยายามมาคุมตรงกลางคีน่าเปิดก่อนคนเดียวแต่ปัญหาคือก่อนมันอึดอยู่ตอนเนี้ยก่อนมันอึดเจน่าก็พยายามจะแบบจังหวะนี้พยายามดันเว็บล่างต่อไปเลยเพราะว่าถ้าสมมติบุยรัมเลือกที่จะมาไฟตรงนี้จะเสียบาแลกล่างฟรีแล้วเขาจะดึงออกนี่เขาก็ทำถูกอยู่แล้วบุยรัมก็เดินเข้ามาเช็คเพราะว่าดูจากก่อนแล้วว่ามีคนตีก็รู้แล้วมีคนตีเจน่าก็ทำเว็บมาถึงหน้าบ้านแล้วแล้วพอเขาเห็นอย่างนี้เขาน่าจะคอกันแล้วแบบต้องมีคนกลับมาแล้วก็เห็นนูโผล่คนเดียวเมดครับไปรับออฟเลนเนี่ยตรงนี้พอเห็นนูโผล่ปุ๊บก็เลยเปิดต่อแต่แบบนี้แต่จริงๆเปิดก่อนหน้านี้แล้วนี่แบบอ่านเกมเอาว่าแบบน่าจะเปิดแต่ตรงนี้ที่บุยรัมทำดีตรงที่เขาเช็คเกาะกันเขาเช็คก่อนแล้วเขารู้ตัวกันแบบทันเหตุการณ์ต้องบอกว่าแบบทันเหตุการณ์ถือว่ามาทันด้วยนะครับเอาแล้วต้องเสี่ยงแล้วล่ะตรงนี้คือเป็นการไฟท์4-4แล้วก็แบบมีถอกจะตายแล้วเพราะแบบแทงก๊อดคนเดียวตั้งนานตีก๊อดตั้งแต่เลือดเต็มอะตั้งแต่เลือดตัวเองเต็มจนจะตายอะแล้วเนี่ยตรงนี้ก็วัดก่อนไหมผมว่าถ้าบุรีรัมไม่ถ้าฝั่งแฟดได้ก่อนผมว่าบุรีรัมก็มีสิทธิ์ไฟชนะอยู่นะเพราะว่าด้วยเลือดคีร่าที่แบบน้อยมากๆแล้วก็คีร่ามีก่อเกิดนะแต่ว่าได้ถ้าสมมติคีร่าได้ก่อนจริงๆเนี่ยก็ได้เกาะมาแต่ถ้าถามว่าไฟไหวไหมนี่ก็ผมว่าก็แบบมีแบบอาจจะออกได้ทั้งออกได้สองหน้าเลยว่าแบบก็แบบแฟดอาจจะไฟไหวเพราะเยน่ามาเติมทีหลังแล้วเยน่ามาค้ำตรงนี้ก็อาจจะไฟชนะได้แต่พอบุยรัมรัดก็ได้คือยังไงก็การันตีแล้วว่าไฟชนะมันเกาะขึ้นมาขนาดนี้แล้วคีร่าจะตายคีร่าจะก็เกิดมาก็กลางดงตีนเรียบร้อยเลยลำเบอร์ตัวนี้ก็ปล่อยมันไปก่อนมันไม่มีอันตีแล้วแล้วไปเอาตัวอื่นแล้วตัวอื่นฉันนี้คือแบบบุยรัมแบบรู้ตัวทันนะรู้ตัวทันว่าโดนเปิดก่อนเดี๋ยวก็ตรงนี้ก็เรียบร้อยแล้วแต่ก็มันไม่มีทางกันได้อยู่แล้วเดี๋ยวสองคนถือว่าแบบตึงกันมาทั้งเกมแบบต่างฝ่ายต่างได้เปรียบเสียเปรียบเจอไฟก๊อตเข้าไปเรียบ